นี้พี่ป๊อกมาทำอะไรครับก็มางานรับรถพี่ต้นนี่ครับตั้งไม่จูวันนี้ก็มาคอนเฟิร์มกับพี่ต้นครับมีด้วยครับพี่ต้นวันนี้ก็มาแสดงความยินดีให้กับพี่ต้นกันด้วยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสามซ่าพาเที่ยวนะวันนี้พามาครบทุกคนเลยผลิตภัณฑ์ผลิตผลใช่ใช่ครั้งแรกที่เขามาออกกันน่ะคือเขามาออกตอนที่เราไปรับรถคันเขียวก็สามคนก็คืออยู่ในห้องเก็บของณตอนนั้นเขาอยู่ได้นะใช่ณวันนี้ตอนนี้สองปีแล้วโตขึ้นเยอะเลยวันนี้เราจะไปรับรถคันใหม่ของเราก็ต้องสวยเป็นพิเศษใช่แม่จัดเต็มเบาๆตื่นแต่หกโมงมาช่างแต่งหน้ามาขนตาเนี่ยแบบรื้อมากเลยแล้วข้างหลังนี้เดี๋ยวเราทำที่ไว้รอสำหรับคันใหม่ของเรา6เดือนนะที่เราไม่ได้ใช้รถแบบเราไปจอดเพื่อที่จะขายไว้คิดถึงมาดูแลต่อแล้วก็มีคนมาดูแลละแล้วจังหวะเดียวกันที่รถใหม่ของเราก็มาพอดีลูกๆเราโตแล้วแล้วเราอยากจะพาเขาไปเที่ยวได้ด้วยเฮ้ยเราลืมแนะนำลูกเราจะชื่ออะไรบ้างนะคนแรกคืออะไรเอคาเอคาอายุเท่าไหร่ลูก13เข้า14คนนี้เอมี่อายุ12เอกัสนะครับลูกผมขี้อายครับเงียบวันนี้เราบอกเลยหรือเปล่าว่ารถรุ่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวไปดูจริงๆดีกว่าจริงๆหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วไปรับรถกันเย้คือใส่เอฟเฟคความเฮฮาเอฟเฟคไม่มีเลยคือรถกันมาเดี๋ยวป้าขับเองตอนนี้เราก็ถึงที่ไหนคะเรนาโซมอเตอร์ก็คือเดี๋ยวเราจะรับรถที่นี่นะครับถามว่าเมื่อคืนคุณนอนหลับหรือเปล่านอนไม่หลับเลยกระวนกระวายมากคืออยากได้มากรอบนี้กับรอบที่แล้วโอ้จะบอกว่าหลังจากที่ได้รถคันนั้นมานะรู้จักเพื่อนอีกเยอะแยะมากน่ารักมากมีคนน่ารักที่เรารู้จักแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีครับวันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆมากซะจนเราเกรงใจพี่นัทมากพี่มีปฏิเสธเลยวันอาทิตย์ด้วยปิดโชว์รูมเขาเลยปกติอ่ะเขารับรถเนี่ยประมาณ 20-30 คนแต่คุณจัดไปเท่าไหร่คะประมาณ90คนคือเป็นความพิเศษที่พี่นัทเขาดูแลพวกเราแล้วก็น่ารักมากๆเลยอยากจะบอกว่ารถคันเขียวที่เราเพิ่งส่งมอบไปมาเลยไปอยู่กับเจ้าของใหม่สวัสดีครับหลับด้วยสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับพี่วันพี่เก๋หลับอยู่เราก็เพิ่งส่งมอบคันนี้ไปเนาะจังหวะได้มารับคันใหม่พอดีแปลว่ามันเป็นความสัมพันธ์ดีเปล่ามันแบบมันเป็นเรื่องโชคชะตาหรือความบังเอิญหรือก็ไม่รู้นะคุยกับพี่วัดตอนเย็นอ่ะแล้วก็ทันทีเลยครับวันนี้น้องเขียวมาใช่มารับน้องด้วยวันนี้มีธีมอะไรเหรอจริงๆวันนี้ไม่มีธีมอะไรนะก็คือเราก็แค่โทรใครอยากมาหรืออย่างเงี้ยเราก็พยายามชวนทักไปหาใครเขาก็ถ้าพี่ต้นหรือต้นสำหรับต้นที่มาอย่างเมื่อกี้พี่ตีมาก่อนเลยนัด11ครึ่งพี่ตีมา11โมงแล้วก็มารอเขาถามว่าจะจัดธีมอะไรเราบอกว่าคิดไม่ออกเอาธรรมดานี่แหละธีมสไตล์อยู่กับพี่วัดกับพี่เก๋นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของใหม่ของน้องเจ้าของใหม่แต่วันนี้ต้องมายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยมากๆเลยครับด้วยนะคะหลับเพิ่งหลับครับแปลว่ารถนิ่มถามก่อนว่านอนไหนนอนห้องนอนหรือว่านอนในรถพี่เก๋ขึ้นบ้านไม่หรอพี่ดูนอนในรถทีแรกก็เก่งๆนะแบบลองออกไปก่อนไม่กล้าแต่พอเราเริ่มจับทางได้นิดๆแล้วก็พอได้มีกดบ้างนิดๆรถมันแรงมีกดบ้างตามกฎระเบียบยินดีด้วยครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับเยอะครับก็เลยจะให้เราช่วยดูแลมีที่หลังไหมมีแต่แขกนะครับก็หลายคนวันนี้มาเดี๋ยวพี่ต้อนรับก็เลยฝากเราไปแบบคนนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วอย่าไปป่วนเขาสาระนะมารยาทงามเอาขอสาระกลุ่มนี้ก่อนนะเดี๋ยวต้องยังอยู่ด้วยไปคุยกันสวัสดีครับครับ
พี่ป๋องไม่ออกกล้องอะไรครับคนนี้จริงก็ออกไม่ได้จะล้มละลายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเกือบละเกือบละเกี่ยวออกเกี่ยวออกเกี่ยวโอเควันนี้พี่ป๊อกมาทำอะไรครับก็มางานรับรถพี่ต้นนี่ครับมาจากกลุ่มไหน LMFP ครับนี่เกมนี้มีเตดิชั่นอันนี้จ่ายไปเมื่อปีไหนนะน่าจะเกือบปีแล้วรู้จักพี่ต้นได้ไงตอนนั้นน่าจะ LPT ครับเข้ามาในกลุ่มลัมโบตอนนั้นครับน่าจะซื้อหลังพี่ต้นแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอบคุณพี่ป๊อกครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศงานนะฮะรับรถของคุณต้นวันนี้มีแขกประมาณ900คนนะฮะที่มางานนี้อันนี้คือเฮมดาวนะฮะเฮมดาวจาก Marvel Universe เขาจะเป็นผู้คุมประตูวันนี้เขาลืมเอาดาบมานะเฮมดาวใช่ค็อกเทลนะฮะโซนเครื่องดื่มก็จะมีเหล้านอกมากมายอย่างรู้จริงโซนอาหารนะฮะที่เขาจะเลี้ยงอันนี้เป็นเมนูrecommend นะฮะข้าวสวยครับนี่ก็จะมีแกงผัดเป็ดย่างนะฮ่องกงผ่านพอไม่เป็นไรเกินเมมเยอะสปาเกตตี้คาร์โบเนเตอร์ไม่มีคนแก้เลยว่ะคาร์โบนาร่าครับวิ่งอาหารดีนะเนี่ยซี่โครงหมูแซลมอนไก่ย่างเดี๋ยวอ้วนรอห้องเปิดน่าจะมีเลิกของเขาเนาะก็เดี๋ยวรอเข้าไปข้างในกันทีเดียวพี่จูนครับครับสวัสดีครับนะฮะพี่ตั้มพี่จูนวันนี้ก็มาคอนแกรสกับพี่ต้นรู้จักพี่ต้นได้ไงทำเว็บด้วยกันทำเว็บด้วยกันเจอพี่ต้นด้วยคือตอนมาจองรถพร้อมกันเลยครับวันนี้ขับรถอะไรมาครับโคลาแคนครับมาโคลาแคนผมต้องถามอะไรพี่อีกนะแล้วแต่คุณเลยครับครับดีด้วยครับพี่ต้นแล้วเสร็จนี่เราไปมอเตอร์โชว์ต่อได้ครับขอบคุณครับครับอันนี้พี่เล็กนะครับพี่เล็กพี่นี้นะครับวันนี้ก็มายินดีกับพี่ต้นวันนี้ขับรถอะไรมาครับพี่ขายเย็นมาครับผมเป็นรถที่ใช้ดีคนหน้าตาดีเขาจะขับกันเขาใช้อยู่เหมือนกันถูกต้องครับพี่เล็กรู้จักพี่ต้นมานานหรือยังครับรู้จักมาน่าจะประมาณสัก5-6 ปีครับตั้งแต่คาซ่ายังเป็นคือว่ายังไม่ขนาดนี้ครับตอนนี้คาซ่าดังมากใครบอกคุณเหรอครับโอเคขอบคุณพี่เล็กขอบคุณพี่นี้ครับเข้าไปไหมเข้าไปด้วยเหรอพี่ไงพี่เข้าไปเป็นเวลาสมควรแล้วที่คู่บ่าวสาวจะผิดเรื่องนะได้เลือกงามยามดีใจสั่นมากเลยใจสั่นมากกินกาแฟเยอะไม่ได้นอนเมื่อคืนตื่นเต้นโอเคพร้อมพร้อมไปครับมีอะไรให้กินบ้างครับเนี่ยก้อยผมครับพี่ลาบเลยครับมีขั้วเสือแสดงความยินดีให้กับพี่ต้นใช่ครับพี่มาในนามกลุ่มไหนครับผมมาในนามหลายกลุ่มครับกลุ่มอะไรบ้างแล้วแต่เขาจะไล่มาครับแล้วแต่เขาจะไล่มากลุ่มอะไรอยู่ที่ตักเอลเอ็มเอสซีครับนี่ใส่กางเกงมาด้วยเนี่ยนี่ครับเจขับรถอะไรอยู่ครับเอาเป็นทดอครับเอาเป็นทดอคันเดียวเลยนะมี720ไหมมีแค่คันเดียวครับรถตู้อีก100 คันเช่ามาครับเช่ามาอ๋อใช่ครับขอบคุณพี่เจครับอันนี้ไม่ให้นะอันนี้ขอมีแต่มุกมีแต่มุกไม่มีสาระมีเนื้อมีแต่น้ำเยอะก็เลยอยากให้เราช่วยดูแลสาระนะมารยาทงามเอาขอสาระชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออเล็กครับผมรังครับผมรังครับขับรถอะไรมาครับวันนี้ฮูละแค่งอีโวครับผมปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ฮะอินเทียนคอนสตรัคชั่นครับแล้วก็มีร้านออกแบบภายในร้านออกมาเกษตรออกมาเกษตรชื่ออะไรครับเคนโชครับอร่อยไหมมากแล้วก็ลูกหลับบาร์ลาโก้แต่คุณไม่เคยไปร้านผมเลยนะอร่อยร้านนี้อร่อยใช่ครับครับผมครับสวัสดีครับที่อะไรครับที่ลีมครับลีมและสเปคครับหายล้อใช่ครับหายล้อไหมปอนครับปอนและสแนคครับอันนี้คนดังนะผมขับไทยคาร์โฟเอสคอร์สเรโน่มาครับนี่ผมนั่งแท็กซี่มาครับนี่มีคนขับรถวันนี้ก็มาแสดงความยินดีให้กับพี่ต้นกันใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ
วันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับพี่ต้นใช่ครับใช่ไหมดิถูกงานใช่ไหมนี่คุณโดขับรถเลยมาครับวันนี้ผมนั่งเอาผ่านวันนี้นั่งเอาผ่านครับก็ถามแค่นี้เนาะก็ถามหลายหลายอย่างได้ถามหลายอย่างได้เมื่อกี้ผมกินในนั้นมาอยู่ครับอะไรครับข้าวผัดครับพี่อะไรมาครับยังไม่ได้กินอะไรเลยครับผมมีไม้อีกห้าอันนี้คนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเอาแค่นี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันมาดีๆได้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาแสดงความยินดีให้กับคุณต้นนะใหม่ใหม่ชื่ออะไรครับชื่อเล็กครับเล็กหลายคนในงานเราอยากให้ภายในงานอ๋อโอเคครับคุณชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อดีดีชื่อกองครับคุณกองเป็นที่ปรึกษาด้านการขายครับด้านการขายตอนนี้อูรุตในไทยนี้ความนิยมกระแสมันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็เรียกได้ว่าค่อนข้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหายากมากแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดมากๆแปลว่าตอนเปิดตัวใหม่อาจจะยังไม่มากกระแสอาจจะยังไม่มากแต่ตอนนี้คือคนเริ่มหันมาแบบสนใจกันแล้วใช่ใช่ครับคุณเอกรับสักคันไหมครับไม่ดีไม่ดีเอาไม้มาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเศรษฐีมือล้านครับดีครับแต่ตอนนี้พดแหลกขายรถตอนนี้ขับรถอะไรมาพี่วันนี้ขับแม็กครับวันนี้ขับแม็กมาครับวันนี้พี่ก็มาแสดงความยินดีกับพี่ต้นกันเนาะวันนี้ครับโอเคหมอปอวันนี้ขับคันไหนมาคันก็คันแดงนี่วันนี้มากับใครครับมาครับท่านเจ้านายครับผมคนไหนครับเจ้านายเขานะขอได้ของเงินเดือนเพิ่มเจ้านายยังครับยังเพราะว่าเงินเดือนบางส่วนเนี่ยต้องเอาไปจ่ายค่าน้ำมันโอเควันนี้ทำคันแดงมาครับผมยินดีกับพี่ต้นเนาะใช่ครับใช่ครับก็ยินดีกับรถที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมอปออร่อยไหมอร่อยได้ครับได้อยู่นะเยี่ยมอร่อยนะรสชาติดีเยี่ยมเยี่ยมอร่อยไม่มีช้อนเล็กๆให้น้องเลยวันนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยวันนี้มาแสดงความยินดีให้กับพี่ต้นด้วยใช่ไหมครับทานอะไรหรือยังครับทานแล้วค่ะอ๋อทานนี่นะก็จะเป็นการรีวิวสั้นๆบูรุษจบมันไม่เปิดครับมันไม่เปิดเปิดไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่างแล้วนี่ว่างแล้วว่างแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากคาซ่าครับนี่ช่องคาซ่าครับผมชื่ออะไรครับชื่อตั้มครับมาคุณตั้มยินดีด้วยนะครับกับรถคันที่2ครับผมคันแรกกับคันที่2อันไหนตื่นเต้นกว่ากันคันแรกตื่นเต้นกว่าคันแรกตื่นเต้นกว่าใช่คันนี้รู้สึกแบบดีใจอีกแบบผมมีไมค์2ตัวเออว่ะไปไหนได้หลายคนแล้วก็รถซัพพอร์ตเราอยากได้อยู่แล้วมันดีกว่าก็มีความดิบแต่มันอาจจะไม่เท่าแต่ว่ามันใช้ได้ทุกวันก็ยังแบบชอบความเร็วอยู่ก็ยินดีกับรถใหม่พี่ต้นด้วยครับผมก็เดี๋ยวจัดทริปกันเลยไหมจัดเลยพร้อมทุกพี่รออยู่รอทนนี่แหละไม่ได้ไปรอพร้อมพี่เดียแล้วไม่ใช่สวัสดีค่ะชื่อไอค่ะพี่ไอทำอะไรอยู่ครับทำคลินิกศัลยกรรมไม่ใช่มีที่ราชพฤกษ์ค่ะแล้วก็ที่พระราม2ค่ะชื่ออะไรครับทำมิตาคลินิกวันนี้พี่ขับคันไหนมาพานาเมล่าค่ะดีของคนนี้มักสบายนะชอบสบายนะนั่งเองสบายขอบคุณนะคะไปแล้วหน้าหัวเป็นยังไงบ้างอาหารอยู่นี่กล้องอยู่นี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับพี่ต้นใช่ค่ะกินจานที่เท่าไหร่แล้วครับจานแรกเดี๋ยวดีๆตอบได้ทีละจานเองจานที่2ค่ะวันนี้มากี่คนพี่มาทั้งครอบครัวเลยค่ะขับคันไหนมาพี่ก็รถตู้วันนี้รถตู้ค่ะขอบคุณพี่ยุ้ยครับผมขออนุญาตให้พี่ครับผมได้เลยค่ะเอาเลยมี3รอบตักแบบไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อคืนอันนี้เอาไปตักเกลือหรือว่ากินเองอันนี้กินเองสิครับกินเองครับมางานทั้งทีต้องกินให้คุ้มเหมือนที่ผมมางานพี่นั่นแหละขอบคุณครับพี่กิ๊กขอบคุณครับต้องพูดว่าอะไรบ้างคะไม่เคยอะค่ะก็แนะนำตัวชื่อสกุลอายุเบอร์โทรส่วนสูงน้ำหนักโอเคค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นแม่งานนะครับวันนี้แนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะอัคณารุจิราวันนะคะชื่อเล่นชื่อออยนะคะอาชีพแม่บ้านนะคะส่วนสูง XXX น้ำหนัก XXX นะคะหลักร้อยเลยนะไม่ใช่หนักร้อยหนึ่งโลอะไรเงี้ยเหรอไอ้ผมนึกว่าพี่จะแต่งตัวตามสีไม่ได้เดี๋ยวเราก็กลืนเข้าไปไงต้องแบบว่าคอนทราสต์เขาเรียกว่าคิดมาดีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่เพื่อนๆทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากเลยที่อเล็กซ์มายินดีครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ตลอด2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอแบบคนน่ารักน่า
รักอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวเดียวกับเราอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาร่วมแบบ enjoy party มาร่วมกินข้าวกลางวันด้วยกันแล้วก็แสดงความยินดีกับออยแล้วก็ครอบครัวนะคะได้เติมเต็มความฝันอันวัยเด็กของสามีของออยนะคะที่ออยเลี้ยงมาอ้อนแต่อ่อนนะคะออยเลี้ยงจริงๆมีลูก4คนอันนั้นเลี้ยงยากสุดความรู้สึกต่างกันกับตอนรับรถครั้งแรกไหมต่างกันนะครั้งแรกตอนนี้พี่มารู้สึกจะเป็นครอบครัวใช่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 ต้นพี่ออยลูกๆใช่ไหมใช่เราก็ยังไม่ใช่เต็มคาราเบลเลยใช่เต็มคาราเบลเลยของเขาก็เป็นคนที่แบบรักรถด้วยกันแล้วก็ขับรถเล่นด้วยกันแล้วชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็ดีใจนะที่เราได้เจอเพื่อนที่แบบน่ารักอย่างน้องคนนี้นะคะไม่มีถ่ายถ้าไม่มีกูใครจะถ่ายไม่ได้ถ่ายนะครับก็ยินดีกับพี่ออยอีกครั้งด้วยนะครับดีด้วยครับแนะนำตัวหน่อยก็ได้พี่ครับต้อมนะครับครับประธานลาโบเรตอรี่ขับไทยแลนด์นะครับก็มาแสดงความยินดีกับต้นใช่ครับใช่ครับคุณต้นแกเป็นคนที่น่ารักคือพอดีแกมีครอบครัวหลายครอบครัวหลายครอบครัวครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวนี่พี่ต้อมขับรถอะไรมาครับเอาเวน50ปีมาครับเวนจอ50ปีขอบคุณพี่ต้อมมากที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับไม่ควรแล้วพี่ชื่อน้องเอมี่ด้วย
เดี๋ยวพามาดูออปชั่นคร่าวๆนะคันนี้จะเป็นสีเหลืองมันไม่จําเป็นต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าเป็นสีที่แบบมันดูสวยดีก็เลยเลือกสีเหลืองก็จะมีออปชั่นล้อคาลิเปอร์เหลืองก็เป็นออปชั่นตัวนี้ก็เป็นสีเงานะครับจริงๆมันจะเป็นสีเหลืองรถแต่ว่าเราทําเป็นสีเงาข้างในก็จะมีพวกออปชั่นก็คือเป็นพวกเนี้ยครับลายเบาะนี้นะฮะแล้วก็มีหัวหมอนนะครับเราก็เพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปให้มันสวยงามมากขึ้นส่วนรายละเอียดการรีวิวคูรุสเดี๋ยวเรารีวิวให้อีกทีลึกๆเลยและนี่ก็คือรถคันใหม่ของเรานะฮะ Lamborghini Urus ชอบไหมคะชอบไหมครับชอบไหมชอบค่ะต้องบอกว่าต่อไปเราก็จะไปกัน5คนนะครับไปได้หมดแล้วใช่ไม่ต้องแล้วนะรถตู้ขับตามไปด้วยกันได้แล้วก็เป็นซุปเปอร์คาร์ด้วยก็เหมือนเอาซุปเปอร์คาร์ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นใครว่าซุปเปอร์คาร์จะขับเฉพาะในแท็กใช่ทริปแรกไปไหนดีไปทะเลโอเคงั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนได้ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยทั้ง YouTube IG TikTok นะคะแล้วก็ Facebook ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะครับสวัสดีค่ะเย้